พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision วันพุธเนี่ยเกมคู่ปิดท้ายนะครับโอ้โหน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งมีผลต่อการลุ้นเปลี่ยนแปลงอันดับท็อป4นะครับเมื่ออาร์เซนอลครับซึ่งอยู่อันดับ6ของตารางนะครับจะขอทวงตำแหน่งอันดับ4ซะหน่อยนะฮะในการเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับที่ก่อนเตะเนี่ยห่างกันอยู่2แต้มครับเจ้าบ้านถ้าชนะนี่จะมีโอกาสพลิกแซงดับเวสต์แฮมทันทีโดยที่แมนยูไม่แข่งฮะใช่เพราะฉะนั้นนี่เป็นการชิงท็อป4เลยนะโอกาสมาแล้วอาร์เซนอลหยุดแพ้2เกมรวดมาได้จากการโอ้โหคืนฟอร์มถล่มซาวด์ตัน3ประตูต่อ0นะครับแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ถึง3จาก5เกมหลังนะคุณแชมป์แต่ว่าอาร์เซนอลเล่นที่เอมิเรตส์นี่น่ากลัวมากนะใช่ครับในพรีเมียร์ลีกนี่ชนะ4นัดติดต่อกันละแล้วก็3นัดหลังนี่เป็นการชนะคู่แข่งแบบเกม0ตลอดเลยครับโดยที่ไม่ต้องมีปีแอร์เอเมริกโอบาเมยังด้วยใช่เกมนี้ผมว่าทีเด็ดที่ขาดพอไม่มีโอบาเมยังเนี่ยแนวรุกอาร์เซนอลมันจะดรอปไปนะผมรู้สึกปีนี้นะครับลากาเซตมาตอบโจทย์ไม่ค่อยได้อะแต่นัดที่แล้วก็ยิงได้ละยิงได้แล้วแต่ครอบรวมเวลาที่มีโอบาเมยังมันดูอันตรายตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแล้วเจอกับทีมที่ผมมาตรฐานดีนะเดวิดมอยมันเป็นเกมที่แบบยากกว่าเกมที่แล้วเห็นๆเลยยากกว่ายากกว่าซัมตันยากมากแล้วก็เวสต์แฮมก็มีเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าเขาเล่นในบ้านอ่ะมักจะมีเซอร์ไพรส์กับทีมใหญ่แต่ไม่รู้ว่าไปเอมิเรตครั้งนี้จะรับมืออาร์เซนอลไหวหรือเปล่าเกมรุกอาร์เซนอลเนี่ยนะโอบาเมยังนี่ช่วงนี้สงสัยอาจจะต้องโดนดรอปไปก่อนหรือเปล่านะปัญหาเรื่องภายในเรื่องวินัยอะไรของเขาเลยนะแล้วอย่างแนวรุกชุดที่ลงไปเล่นนัดล่าสุดก็ทำผลงานกันได้ดีตอนนี้เอมิลสมิธโรก็มีโอกาสจะคัมแบ็กได้ด้วยครับค่อนข้างครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะว่าไปแล้วเนี่ยทางเวสต์แฮมเอนะครับก็ไม่แพ้มา3นัดนะหลังจากที่ไปเสมอเบอร์ลี่มาเพียงแต่ว่า5นัดหลังอาจจะชนะน้อยไปหน่อยชนะเกมเดียวไม่รู้ว่าแบบกดดันหรือเปล่ากับอันดับ4ที่ต้องแบกอยู่นะ อย่างที่เรียนไปครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านดีมากนะถ้านับทุกรายการเนี่ยเดอะกันเนอร์ชนะ8เกมเสมอ1เท่านั้นนะครับแล้วไม่แพ้ใครเลยฮะหลังจากที่เคยแพ้เชลซี 0-2 เนี่ยซึ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เนี่ยผมกำลังจะทักว่ามาเจอเกมดาร์บี้แบบนี้เวสต์แฮมเองเคยชนะทั้งเชลซีนะแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ในดาร์บี้แมตช์สองหนหลังที่พวกเขาลงแข่งแม้ว่าจะเป็นเกมในบ้านก็ตามมองถึงการสร้างความลำบากใจใส่อาร์เซนอลได้ขนาดคืออาร์เซนอลลำบากแน่แต่ผมว่าพวกเขาเล่นในบ้านไงที่เด็ดที่ขาดเขามีเหนือกว่าเวสต์แฮมดังนั้นเนี่ยผมมองภาพรวมเถื่อไปนะผมว่าอาร์เซนอลชิงเฉือนไปคุณไม่กลัวมิเกลอันโตนิโอใช่ไหมตอนนี้คือเล่นในบ้านไงแต่ถ้าไปเยือนนะโกมแต่เกมเขาแข็งแกร่งนะเวสต์แฮมผมชอบนะจุดแข็งก็คือนักเตะพร้อมจะเบียดจะบดจะเบียดให้คู่ต่อสู้เล่นลำบากครับแต่ไม่ใช่เกมเยือนอันโตนิโอนี่ก็ไม่ยิงมา7เกมเขาให้นะครับคุณแชมป์ก็มองว่าปัจจัยเรื่องของอาร์เซนอลเล่นในบ้านแข็งแกร่งครับเกมเยือนเวสต์แฮมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่ใช่นัดหลังนี่เวสต์แฮมเก็บแต้มนอกบ้านได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับอาจจะสกอร์คล้ายๆกับฤดูกาลที่แล้วไหมอาร์เซนอลชนะ2-1ประมาณนั้นไหมเฉือนๆฮะลูกหนึ่งสองลูกของหนึ่งประมาณนั้นนั่นก็จะทำให้อาร์เซนอลสามารถย้ำสถิติเพิ่มได้ครับเพราะชนะเวสต์แฮมในบ้านติดต่อกันมา6ปีแล้วปัจจัยเอื้อแมนยูไม่แข่งไงแรงจูงใจมันสูงใช่ไหมใช่ครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยตีสามของคืนวันพุธนะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G